ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิวโปรโมชั่นค่ะและแน่นอนค่ะคุณอยู่กับวีวีแล้วก็อาจารย์ภาสวิลิขิตโปรโมชั่นนั่นเองก่อนอื่นค่ะใครที่กำลังดูรายการเรานะคะออนแอร์สดๆอยู่ตอนนี้ค่ะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันช่องชั้นแปดไทยแลนด์จะเป็นไอคอนเลข8สีชมพูม่วงนะจ๊ะก็จะได้ดูรายการทางช่อง8ได้ทั้งวันแล้วก็ทุกวันค่ะส่วนตอนนี้ก็แน่นอนค่ะอยู่กับวิวีแล้วก็อาจารย์เราก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะโชคชะตาราศีการปรับคิ้วเสริมดวงมามอบความรู้ให้กันอีกเช่นเคยแต่บอกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของรายการคิวโปรโมชั่นนี่ไม่ต้องเสียใจหรอกนะเดี๋ยวก็เราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะในโอกาสข้างหน้าค่ะเอาส่วนตอนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ต้อนรับเข้าสู่รายการนะอ่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในราศีพฤษภเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดถึงอะไรนะปีนักษัตรอื่นๆไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพูดถึงปีมะเสงแล้วก็มะเมียหรือปีมานั่นเองอ่ะไม่เสียเวลาเริ่มต้นเลยกับปีมะเสงวันอาทิตย์ค่ะก็คืองูไฟไหม้เอางี้ก่อนอื่นเอาพื้นฐานดวงโดยรวมของคนเกิดปีมะเสงก่อนโดยรวมของปีมะเสงต้องอยู่มนุษย์ผู้ชายพรหมชาติเป็นมนุษย์ผู้ชายนะไม่ใช่เทวดาต้องอยู่ในผู้ชายถึงจะถูกพรหมชาติถ้าไปอยู่ในสุภาพสตรีจะถือว่าผิดพรหมชาตินะครับเพราะปีมะเสงเนี่ยพรหมชาติเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับปีมะเสงถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยงูหนีไฟลงน้ำจะมีปัญหาเรื่องการเดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานนะถ้าเป็นอันนี้พูดถึงเป็นผู้หญิงก่อนนะการเงินการงานความรักคู่ครองจะลำบากมีแฟนได้แฟนมาดีๆพออยู่เราสักพักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของนิสัยของเขาคนที่ไม่เจ้าชู้ก็เจ้าชู้ได้จะมีเรื่องเดือดร้อนให้ตลอดเวลาเพราะงูหนีไฟลงน้ำเนี่ยนะคล้ายๆว่าบางครั้งเราคิดว่าเขาดีกับเราแต่พออยู่ไปสักพักก็จะมีเรื่องเดือดร้อนมาให้เพราะนั้นผู้หญิงถ้าเป็นดวงงูหนีไฟลงน้ำเนี่ยถ้าแต่งงานจะต้องเลือกแฟนให้ดีเลยที่ให้เข้ากับเราฉะนั้นคนที่เข้ากับเราจะเป็นคนที่ดวงไม่ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนดวงเรานะเปลี่ยนดวงเราอ่ะให้ดีเพื่อไปได้แฟนดีกว่านะถ้าเราไม่เปลี่ยนดวงให้ดีแล้วเราจะเจอผู้ชายที่ดวงดีเนี่ยเขาจะไม่แต่งงานกับเราเพราะว่าเนื่องจากวันเราไม่ดีถ้าเขาไปดูดวงตามธรรมชาติเขาบอกคนนี้งูหนีไฟลงน้ำมีปัญหาก็จะแต่งกับเราไม่ได้นะครับแต่งกับเราไม่ได้เราก็จะมีปัญหาเรื่องการหาคู่ครองอาจจะไปเจ อปีฉลูงัวขาเสียแพะอัปมงคลม้ากระจอกเปี้ยเสียขาเสือตกเหวถ้าเจออย่างเงี้ยลำบากเลยครับพอมาอยู่ด้วยกันก็จะลำบากกว่าเดิมอีกเพราะไม่มีใครหนุนกันเลยนะคือถ้าเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแต่บางคนจะชอบเล่นการพนันนะครับเล่นการพนันทำอะไรที่มันเป็นทางเทามากกว่าทางเป็นสีขาวที่จะทำให้ภรรยาเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นบางคนเขาไม่ได้เจ้าชู้ไม่อะไรเลยนะแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็นคนหาแฟนยากคนติดปีมะเสงวันอาทิตย์เนี่ยไปอยู่กับผู้หญิงคนไหนก็ไม่ได้จะมีเรื่องเดือดร้อนมาตลอดอ่ะไม่ว่าจะทำแล้วแต่นะทำแล้วแต่ก็จะมีแต่เหตุตลอดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมาหาอาจารย์ส่วนมากก็จะต้องเปลี่ยนดวงทำคิ้วทั้งสองอย่างเลยทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ได้อาจารย์จะต้องบอกว่าทำสองอย่างนอกจากบางคนยังไม่อยากสักคิ้วต้องเปลี่ยนดวงแล้วก็ต้องสักคิ้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทำอะไรอย่างหนึ่งก็มีปัญหาเพราะว่ามันไม่สามารถจะทำให้ดวงชะตามันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเนื่องจากวันไม่ดีนะหาเงินมาก็จะถูกเขาโกงถูกเขาหลอกไปตลอดอันนี้ถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงให้ทางที่ดีขึ้นยังไม่อยากทำห้ามใครยืมเงินเลยยืมเขาได้แต่ยืมเขาก็ไม่ได้ใช้คืนเขานะถ้าเราพร้อมที่จะโกงเขานะยืมเถอะไม่ได้ใช้คืนแล้วเราหาคืนเขาไม่ได้ยืมได้อย่างเดียวแต่ถ้าใครยืมเราไม่ได้คืนแน่นอนแต่เรายืมเขาเราก็คืนเขาไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่ามีดวงแฟนมาหนุนแฟนใช้หนี้แทนก็เรียกว่าทำแฟนเดือดร้อนไม่ให้ภรรยาไปยืมมาไปเอาตังมาก็แฟนรับใช้หนี้ถ้าเกิดแฟนดวงไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่ก็จะเป็นเหตุเพราะนั้นคนที่เกิดวันที่เนี่ยต้องระวังต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะราศีพฤษภเนี่ยนะราศีพฤษภเนี่ยควรจะยืมเงินยืมอะไรเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าเรายืมเราใช้เขาไม่ได้นะใช้เขาไม่ได้อย่าไปยืมฮะต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองให้ทำบุญบ่อยๆนะทำบุญบริจาคหลอดไฟนะบริจาคเทียนไขนี่ช่วยได้ช่วยให้ดีขึ้นได้
ถ้าเป็นวันจันทร์ก็งูสิงอาจารย์งูสิงคืองูสิงก็เป็นคนเป็นผู้ชายที่แต่งตัวหล่อเป็นผู้ชายที่สำอางนะครับหากินเก่งขยันกันแข่งก็ถือว่าหาเงินหาทองเก่งว่าตกทองไม่ได้ตกทรายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะแต่งตัวสวยแต่ขอเงินจากผู้ชายขอเงินจากแฟนจะไม่ค่อยทำงานจะเป็นคนลักษณะงั้นที่งานของตัวเองเนี่ยได้มาก็จะใช้ตัวเองจะไม่ให้ใครเลยแต่ถ้าได้เงินจากคนอื่นจะเอาไปแจกเพื่อนฝูงแจกพ่อแม่พี่น้องแต่ของตัวเองจะไม่ให้เพราะว่าตัวเองจะไปหาเงินได้น้อยมากถ้าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีหน้าตาหล่อจะเป็นคนติดเจ้าชู้เพราะนั้นคนที่ปีมะเสงเนี่ยถ้าผู้ชายถ้าใครได้แฟนปีมะเสงเป็นผู้ชายนะปล่อยเขาเจ้าชู้ครับถ้าเขาไม่ชู้จะหาเงินไม่ได้เพราะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะอยู่บ้านไม่ติดชอบเดินทางไปนู่นไปนี่ได้ทำธุรกิจที่เป็นเซลล์เขาจะดีถ้าเป็นวันจันทร์ครับวันอังคารงูหลามออกหากินค่ะอันนี้ก็คือว่าเขาจะทำอะไรเชื่องช้านะครับเป็นทองเหมือนกันนะปีมะเสงเนี่ยเป็นทองเหมือนกันทำอะไรเชื่องช้า อยากทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเขาพูดถึงอ่ะขับรถขับอะไรก็จะช้าแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะไม่ยอมโยกย้ายเปลี่ยนแปลง อยากทำอะไรจะยึดติดอยู่ที่เดิมนะค้าขายก็ค้าขายที่เดิมก็บอกขายไม่ดีก็ไม่ไปไม่กล้าเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภอ่ะถ้าเป็นวันแบบที่บอกเนี่ยนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนงานมั่งเปลี่ยนการค้าขายมั่งบางทีเราขายอันนี้ขายไม่ดีเราก็ควรจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นมั่งจะทำให้รวยได้นะครับเพราะนี่ไปขายของที่มันขายไม่มีกำไรเราก็ยังขายอยู่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะครับแต่พอเปลี่ยนแปลงเขาจะดีเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นทองหรือว่ามีแฟนเนี่ยมีแฟนไม่เคยพาแฟนไปเที่ยวไหนเลยต้องพาแฟนไปเที่ยวมั่งครับแล้วชีวิตก็จะดีทำให้รวยได้เหมือนกันครับอือฮึโอ้อะเมื่อกี้วันอังคารงูหลามวันพุธงูสาธารณะผู้ชายที่เป็นงูสาธารณะเนี่ยถ้าเป็นมะเสงเนี่ยน่ะเป็นคนที่มีแฟนหลายๆคนแต่อยู่กับใครไม่ค่อยได้มีแล้วเลิกนะครับแล้วก็เงินทองที่หามาได้ก็จะไปเลี้ยงสาวแหละง่ายๆเลี้ยงสาวชอบเปย์สายเปย์แต่ผู้หญิงชอบครับแต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วไม่ไปผูกมัดเขาต่างคนต่างอยู่ให้อิสระก็จะอยู่กับผู้หญิงได้ง่ายเพราะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่หาเงินแล้วแต่ตัวเองจะลำบากที่เก็บไม่ได้ให้คนอื่นเขาใช้หมดเพราะเป็นคนสาธารณะพอเก็บเงินเยอะๆเยอะๆก็จะป่วยเพราะฉะนั้นในการเก็บเงินของเราควรจะเป็นฝากบัญชีประจำอะไรพวกนี้ทำให้เราถอนไม่ได้นะครับเราจะเก็บเงินได้หรือว่าไปซื้อทองซื้ออะไรก็จะดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาตกทองเขาหาเงินได้อยู่แล้วแต่ว่าที่เขาทำไมเก็บไม่ได้เพราะเป็นงูสาธารณะส่วนมากลายมือจะมีเส้นวาสนาไม่มีเส้นชีวิตจะมีเส้นชีวิตสั้นเส้นวาสนาเส้นถุงเงินจะไม่มีจะมีปัญหาเส้นลายมือส่วนใหญ่คนปีมะเสงถ้าเป็นวันเนี่ยงูสาธารณะเนี่ยจะมือจะไม่สามารถจะเก็บเงินทองได้หาได้มาก็จะหมดไปแต่หาเงินได้เก่งคิ้วส่วนใหญ่เราจะไปคิ้วที่เป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วหางคิ้วเป็นยักษ์ผู้หญิงจะหาเงินเลี้ยงผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ท่านี้ใครได้แฟนคนปีอย่างเงี้ยต้องระวังเขาเป็นคนเจ้าชู้ครับครับส่วนวันพฤหัสเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์ค่ะวันพฤหัสเนี่ยดีนะครับจริงแล้วดีทุกอย่างเลยงูเฝ้าขุมทรัพย์เนี่ยธรรมชาติที่เป็นมนุษย์ก็จริงแต่ตกทองแล้วเขาจะมีคิ้วหัวคิ้วที่เป็นเทวดาผู้ชายนะครับหางคิ้วเขาเป็นมนุษย์ผู้ชายเขาถือว่าดีนะครับหาเงินแบบเทวดาเก็บแบบมนุษย์คือเขาเก็บแบบไหนก็ได้เป็นเงินอยู่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นฝากธนาคารเก็บเป็นทองเก็บเป็นอะไรได้หมดเลยแล้วกระทั่งทรัพย์สมบัติที่เขาซื้อที่ซื้ออะไรไว้ถูกๆมันขึ้นราคาได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเสงพฤหัสเนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าราศีพฤษภนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงควรจะซื้อที่ที่มันมีโฉนดซื้อที่ที่มันอยู่ริมถนนที่เคยชอบไปซื้อที่ตามป่าตามเขานะครับมาเปลี่ยนมาซื้อที่ริมถนนหรือหาซื้อที่มันไม่ช่องแปลงใหญ่เกินไปที่มันขายง่ายอันนี้จะทำให้รวยได้ครับวันศุกร์ค่ะงูเทพรักษ์ที่จริงแล้วคนที่เกิดงูเทพรักษ์เนี่ยถือว่าเหมือนกับงูปีมะโรงวันเสาร์นะครับเพราะว่าชีวิตจะดีมากนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่ามีแฟนถ้าแฟนไม่ใช่ปีที่เป็นเทวดาด้วยกันจะอยู่กับผู้หญิงคนไหนไม่ได้นะครับบารมีผู้หญิงจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเสงวันศุกร์เนี่ยงูเทพรักษ์เนี่ยจะต้องมีแฟนปีมะเมียมะแม่ที่เป็นวันจันทร์วันอังคารถ้ามีแฟนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็จะอยู่กับผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าบารมีสูงเกินไปเพราะนั้นต้องเลือกแฟนที่ปีมะเมียวันจันทร์มะแมวันจันทร์อย่างนี้ที่จะอยู่ได้คือว่าเขามีพื้นฐานที่วันเกิดเป็นเทวดาต้องมีแฟนภูมิชาติเป็นเทวดาผู้หญิงถึงจะอยู่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าวันศุกร์ก็จริงแต่มีคิ้วเป็นยักษ์จะได้แฟนปีขานและแคนปีราคาหมายงี้ก็อยู่กันไม่นานก็เลิกเนื่องจากว่าคิ้วเขาจะมีคิ้วเป็นยักษ์ถึงวันดีก็จริงเพราะว่าเขาอยากหาเงินแบบยักษ์ใช้แบบเทวดา
หัวคิ้วจะเป็นยักษ์ผู้ชายหางคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นวันสุดท้ายของปีมะเสงก็คือวันเสาร์ค่ะงูเล่นชูงูเล่นชูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เข้ากับคนได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เป็นเทวดานะถ้าเป็นราศีพฤษภยิ่งดีเลยไม่ว่าจะทำการค้าการขายทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะถือว่าดีนะแต่ว่าที่จริงเขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้จริงไม่จริงไม่ใช่หรอกเป็นคนที่เขาอยู่กับคนได้ทุกคนทำให้ผู้หญิงที่อยู่ด้วยที่ว่าเขาชู้ทำให้อยู่กับแฟนคนไหนไม่ได้จริงไม่ใช่เขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะคบได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าคนกินเหล้าคนเที่ยวคนแบบไหนคบได้หมดเลยเรียกว่าคนเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งแล้วมีอำนาจบารมีมีอำนาจบารมีมีลูกน้องมีบริวารเยอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะมีปัญหาช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องลดการคบเพื่อนนะครับเพราะนั้นเราจะเสียแฟนไปเพราะเรามีเพื่อนเยอะมีคนเข้ามาหาเราเยอะทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้จะมีปัญหาต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการที่อันไหนไม่จำเป็นก็ตัดไปครับพาแฟนไปเที่ยวพาแฟนพักผ่อนบ้างบางทีไปเที่ยวมีเพื่อนไปเอาแฟนไปด้วยอันนี้ชีวิตครอบครัวเขาจะดีเรื่องเงินไม่มีปัญหาครับถือว่าดีมีมะเสงส่วนใหญ่จะไม่ดีอยู่แค่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็แล้วก็วันงูสาทะ2วันอื่นดีหมดวันอาทิตย์กับวันพุธคือไม่ดีใช่เพราะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ปีมะเสงแทบไม่ค่อยมีเลยนอกจากเป็นผู้หญิงต้องย้ายกันหมดเลยเพราะตกสายถ้าผู้หญิงไม่ดีทั้งหมดถึงจะเป็นงูเทพรักษ์ก็ไม่ดีเพราะจะเก็บเงินไม่ได้เพราะร่างเป็นทรายครับถ้าเป็นผู้ชายก็ถูกพรหมชาติผู้หญิงก็ผิดพรหมชาติทำให้แต่งตัวให้เป็นผู้หญิงไม่ค่อยเป็นครับอ่ะเข้าสู่ปีมะเมียเร็วมากปีมะเมียเนี่ยม้าเอาโดยรวมก่อนปีมะเมียเนี่ยม้าเทวดานะม้าเทวดาเลี้ยงพรหมชาติเป็นเทวดาผู้หญิงพรหมชาติเป็นเทวดาผู้หญิงเนี่ยถือว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุถึงเป็นธาตุไฟก็จริงถ้าเกิดวันดีหรือเวลาที่ดีเนี่ยไฟจะเป็นไฟในหลอดแก้วนอกจากไปเกิดราศีเมษอ่ะไฟกับไฟงั้นน่ะจะไม่โอเคเดือนเมษาเพราะถ้าเกิดปีมะเมียเดือนเมษาจะไม่โอเคส่วนมากก็เดือนอื่นจะดีทั้งหมดเพราะว่าเป็นธาตุไฟใช้ในหลอดแก้วแต่มันมีบางเดือนเป็นไฟประไลกันไฟลำทุ่งไฟอะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะย้ายดวงเข้าเป็นไฟใช้สอยในครัวเรือนคือไฟหลอดอิออนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครที่มันสามารถอยู่ด้วยแล้วรวยนะท่านี้อยู่กับปีไหนก็ได้หมดนะยกเว้นปีชวดปีชวดก็ต้องอยู่ได้เฉพาะวันพฤหัสกับวันเสาร์ถ้าวันอื่นก็ไม่ได้ไม่ถูกกันปีมะเมียจะไม่ถูกกับปีชวดเพราะว่ามะเมียเป็นธาตุไฟปีชวดเป็นธาตุน้ำจะลบกันแต่มันตรงข้ามกันแต่มันเป็นเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายเลยอยู่กันได้ท่านี้เป็นไฟที่เป็นไฟในหลอดแก้วน้ำทำอะไรไฟหลอดอิออนไม่ได้แล้วไฟหลอดอิออนก็ไม่ทำอะไรน้ำก็อยู่กันได้มีอยู่ที่ปีและเดือนเดี๋ยวต้องเลือกวันถ้าเป็นวันนี้อยู่ได้วันนี้อยู่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นถ้าราศีแต่ราศีก็มีธาตุอีกนะราศีมีธาตุอีกถ้าดูกันละเอียดแต่ว่าถ้าดูกันเนี้ยดูคุยกับอาจารย์ยาวเลยเยอะว่าอาจารย์เนี้ยดูละเอียดเป็นช็อตๆได้นะเดือนเมษาธาตุนี้เดือนพฤษภาธาตุนี้มีอีกครับดินน้ำลมไฟนะแล้วลัคนาก็มีธาตุอีกเยอะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยจริงๆแล้วแต่งยากเลยถ้าดูกันละเอียดนะไม่ต้องอยู่เลยไม่ต้องแต่งเลยคนที่จะมาตรงกันเป๊ะไม่มีเลยเพราะอาจารย์ศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ย้ายเท่านั้นถึงจะอยู่กันได้เป๊ะเพราะอาจารย์ทำมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาธาตุนี้เนี่ยทำไมต้องย้ายดวงบ่อยเอาเดือนนี้ต้องย้ายวันนี้คุณธาตุนี้คนนี้ฤาษีนี้มันธาตุนี้เอาย้ายราศีย้ายเวลาเกิดย้ายลัคนาเกิดตรงกันอีกก็ดีกันตลอดอาจารย์ที่อยู่กับแฟนถึง11ปีไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะอาจารย์รู้เอาตอนนี้เดือนเมษาเป็นธาตุนี้ใช่ไหมย้ายแฟนเข้าไปเดือนนี้ปุ๊บลัคนาก็เปลี่ยนลัคนาเป็นไฟก็ไม่ใช่ละเห็นไหมปีมะเมียก็จริงแต่เราย้ายลัคนาได้ย้ายเวลาเกิดได้ย้ายวันอีกวันจันทร์ก็จริงแต่มันแต่ละเดือนอีกเวลาอีกพอเราเปลี่ยนเวลาปุ๊บมันก็ราศีก็เปลี่ยนลัคนาก็เปลี่ยนแต่เรายึดราศีตุนเป็นหลักแต่เราเปลี่ยนลัคนาให้มันมาล้านกันสมูฟกันมันก็ไหลลื่นไม่มีกระทบกันท่านี้คนที่เกิดปกติถ้าดูดวงมาแต่งงานนะเอาแสนคนเลยไม่ได้ทั้งแสนคนต้องหนึ่งในล้านครับที่จะคู่กันจริงๆที่เกิดมาแล้วตรงกันแล้วรวยสังเกตว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่เลิกกันรวยมีกี่คนเองเมืองไทยสังเกตดิแต่ว่าคนละเอ้ยแกมีแฟนมากี่คนฉันมีสามีมา5คนเห็นป่ะเพราะว่าผ่ามันจะมาจูนตรงกันอ่ะโอ้อาจารย์นี่คนที่มาเจอนะคู่คนนี้คนที่15เลยคิดดูสิเห็นไหมถ้าเกิดว่าคนที่มันเลิกกับแฟนไม่ได้จะทำไงใช่ไหมต้องทนลำบากทะเลาะกันก็เลิกกันไม่ได้ต้องทนอยู่อ่ะสุดท้ายก็ทนไม่ได้
พอมาถึงเดือนนี้เดือนนี้มันต้องเลิกใช่ไหมทนมาถึงลูก5คนเลิกเห็นป่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงไปเข้าราศีลัคนาที่อยู่กันไม่ได้จริงๆก็เหมือนยางมันเปลี่ยนยาเปอร์เซ็นต์มาหลายรุ่นแล้วนะหลายรอบสับหน้าสับหลังสุดท้ายก็ยกทิ้งทั้งหมดเพราะว่ามันหมดอายุสลับไปหน้าสับไปหลังยังไงก็ไม่ได้ปะแล้วไปอีกคือแก้ทุกอย่างผูกดวงผูกกันแหลกเลยปะมันก็ปะยางเลยสุดท้ายมันไม่เหมือนเปลี่ยนไงอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนทิ้งเลยง่ายกว่าว่าเราอย่างนี้ไม่ดีเราเปลี่ยนทีนี้ทำไมต้องเปลี่ยนบางที3เดือนเปลี่ยนดวงทีผู้ชายที่เจ้าชู้มากผู้หญิงต้องเปลี่ยนทุก3เดือนเพราะอะไรดวงดาวมันเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดมันเปลี่ยนแปลงเพราะคนพื้นฐานที่เจ้าชู้เนี่ยคุมเขายากเพราะผู้ชายไม่สักคิ้วผู้หญิงย้ายดวงให้เนี่ยมีปัญหาแต่พาผู้ชายมาสักคิ้วอ่ะโอเคมันเร็วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะนั้นผู้ชายไม่เที่ยวผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงทำคนเดียวเหนื่อยครับ3เดือนย้ายไม่ย้ายก็มีน้อยมาน้อยเมียมีน้อยมาละย้ายก็ไปก็เป็นลักษณะงั้นฉะนั้นทุกคนก็บอกอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยก่อนจะทำบอกเลยว่าการแฟนเจ้าชู้น่ะถ้าแฟนไม่เชื่อนะหนูเตรียมตังค์เถอะ3เดือนย้ายที5เดือนย้ายทีเป็นอย่างนี้ตลอดอาจารย์บอกก่อนจะทำเลยเขาบอกทำถ้าไม่ทำมันมีเมียน้อยอยู่หนูจะทำไงกูต้องทำแล้วก็ไปมาก็ย้ายเนี่ยก็ไม่มีเป็นไรเพราะย้ายแล้วก็รวยแต่วันนี้ให้เงินเมียแสนให้เมียน้อย300,000นะไม่มีเมียน้อยที่ฟ้าไหมใช่ป่ะก็ต้องเลือกปกติอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผู้หญิงเข้ามาหาอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ย้ายดวงหนีอาจารย์ไม่เอาเมียน้อยอาจารย์ย้ายดวงหนีผู้หญิงมาชอบมาติดอาจารย์ย้ายดวงปุ๊บก็ไปหมดใครมาชอบปุ๊บย้ายปุ๊บผู้หญิงที่มาชอบอาจารย์ก็มีแฟนหมดเอาย้ายหนีแล้วไม่รอเราไม่ได้เราไปแล้วใช่ป่ะนี่คือการทำพิธีไม่ให้ใครมาจูนเราเพราะนั้นสิ่งไม่ดีเข้ามาเราย้ายหนีเหมือนเราปลูกบ้านเนี่ยปากซอยบ้านมีโจรย้ายบ้านหนีครับขายครับเสื้อผนังใหม่ไปทำรั้วเหรอติดกล้องวงจรปิดเหรอเอายามเหรอเกิดยามปวดท้องห้องน้ำอ่ะ ใช่ป่ะเมื่อมันรอบบ้านมีแต่โจรใช่ไหมขายย้ายหนีขายโจรไปเนี ่ยก็คือการย้ายการเปลี่ยนถ้าเราไปผูกทำล้อมรั้วหรือผูกตัวก็เหมือนกันล้อมรั้วนั่นแหละสุดท้ายเขาถังตัวเองเนี่ยถึงบอกเอ้ามันย้ายดวงไม่ได้หนูถ้าหนูไม่เชื่ออาจารย์หนูก็เปลี่ยนแฟนใหม่แล้วกันง่ายทำ ไม่ได้ผลหรอกครับให้ไปทำบุญให้ไปทำงั้นคนที่ทำความผิดไปติดคุกอ่ะออกจากคุกมาก็ไม่ทำความผิดสิโอ้โหออก3วันแท็กซี่พาผู้หญิงข่มขืนอ่ะเพิ่งออกจากคุกมาเองเห็นไหมมันเปลี่ยนไม่ได้จริงใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นภูมิชาติเขาสร้างมาเพราะฉะนั้นคนที่โหดร้ายคนที่เป็นโจรให้กลับใจยากครับยากมากแต่เราก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาจับใจแต่ให้โอกาสเมื่อไหร่เราก็เสียวนะ ใช่ไหมเพราะเขาซึ่งไปรับคนเป็นโจรมาขับแท็กซี่มันเคยเอาคนไปปล้นไปแล้วติดคุกออกมาให้มาขับแท็กซี่เขาจะกล้าไหมล่ะเขาก็กลัวใช่ป่ะก็เหมือนผู้ชายก็จะชู้อ่ะต้องระแวงอ่ะเฮ้ยมันจะเจ้าชู้อีกวะอย่างอาจารย์ทำไมไม่เจ้าชู้เพราะอาจารย์เปลี่ยนดวงถ้าบอกเอ้ยเคยมีเมียมา14คนผู้หญิงไม่กล้าเอาหรอกผมไม่เจ้าชู้ขนาดนี้ ใช่ปะแต่เราเปลี่ยนดวงเราก็ไม่เจ้าชู้เป็นเรื่องที่มันแปลกแต่ทำแล้วได้ผลอาจารย์ถึงอยู่ตรงนี้ได้เนี่ย5ปีละทำดวงมานะใช่ไหมเราเข้าสู่วันอาทิตย์ปีม้านะก็คือม้าคนเลี้ยงจ้ะม้าคนเลี้ยงเนี่ยต้องเข้าใจนะคำว่าคนเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เทวดาเลี้ยงเพราะนั้นถ้าแฟนรวยๆอยู่ดีๆเนี่ยจะจนลงได้ใช่ไหมมีบารมีอยู่ดีๆเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานล่วงได้เหมือนกันกลายเป็นคนเลยกลายเป็นคนธรรมดาเลยเพราะนั้นเคยมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์ถ้าได้ม้าคนเลี้ยงปุ๊บจะดึงฉุดลงมาให้จนลงมานะอันนี้กรณีที่เป็นผู้หญิงนะเพราะนั้นแฟนที่เคยแต่งตัวหล่อผู้หญิงคนนี้จะห้ามแต่งตัวไม่ให้หล่อรถที่เคยใช้ BM จะให้ซื้อ Honda Toyota เลยเพราะอะไรวะเขาไม่ยอมให้แฟนเขาหลูเพราะกลัวว่าจะไปมีผู้หญิงจะไปเที่ยวจะเจ้าชู้ประมาณอย่างนี้เพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นม้าคนเลี้ยงเนี่ยต้องเปลี่ยนดวงเขามาเทวดาเลี้ยงต้องเปลี่ยนดวงถ้าไม่เปลี่ยนดวงก็จะทำให้สามีจนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้าสามีจนไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับถือว่ามันก็ถูกธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยลำบากเลยครับมีแฟนรวยก็จนเลยครับขอเงินแฟนใช้แล้วก็ไปใช้ในทางที่มันไม่งอกเงยนะครับเพราะปีมะเมียวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายจะลำบากถ้าเป็นผู้หญิงกับดีแต่ส่วนใหญ่ก็มาย้ายเพราะว่ารวยช้าพอมีแฟนรวยก็ดรอปแฟนเคยให้ตังก็แป๊บเดียวไม่มีตังให้ละ
มันเป็นด้วยดวงมากดด้วยวันที่เราเกิดแต่ว่าเขาเป็นทองนะเพราะฉะนั้นเขาจะหาเงินจากผู้ชายได้ง่ายแต่เขาก็เก็บไม่ได้ไม่ได้เหมือนม้าเทวดาเลี้ยงจะดีทั้งหมดเลยวันจันทร์เมื่อกี้คนเลี้ยงวันจันทร์ก็เป็นม้าเทวดาเลี้ยงเทวดาเลี้ยงหมายความว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยปีมะโรงเทวดาใช่ไหมเทวดาผู้ชายแฟนอาจารย์ปีมะเมียเนี่ยย้ายดวงเขาปีมะเมียเทวดาผู้หญิงเนี่ยเพราะนั้นอาจารย์ยิ่งให้แฟนบารมีเรายิ่งเกิดเรายิ่งเป็นเทวดาเรายิ่งให้แฟนเรายิ่งรวยแฟนเรายิ่งสวยเรายิ่งรวยมันหนุนกันอย่างนี้อัตโนมัติเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งให้เราทำไมเรายิ่งรวยเพราะเขาคือม้าคนเลี้ยงม้าเทวดาเลี้ยงหมายความว่าคนที่ให้เงินเขาคือเทวดามันหนุนกันอย่างนี้เลยเพราะนั้นมันทำให้รวยมันก็ตกสมบัติเทวดามหาเศรษฐีแฟนให้เงินอาจารย์แฟนก็ม้าเทวดาเลี้ยงแฟนให้เงินอาจารย์ก็รวยใช่ปะให้กลับไปกลับมาที่อาจารย์เอาจากแฟนให้มาอาจารย์ให้คืนคือเราให้แฟนเป็นเคสต่างคนต่างให้กันมันทำให้รวยเนี่ยคือปัญหาครอบครัวอะไรก็จะไม่มีมันมีความสุขแล้วมันทำอะไรก็สบายหมดเลยไม่ว่าจะไปกินข้าวไปทานอาหารบางทีก็เห็นก็คิวเขาคิวกันเยอะนะเราไปถึงเนี่ยปรากฏว่าพรึบอ้าว10คนไปโต๊ะ11เหลือเราอีกคนนึงไม่ต้องนั่งรอเขารอกันนะเราไปถึงเขาเข้าคิวเราเข้าไม่ต้องต่อแถวเลยเป็นอย่างนี้ประจำเรียกว่าไปหาที่จอดรถก็หาจอดง่ายเพราะดวงไปที่ดวงเลยบางทีไปเนี่ยรถมันเต็มไปหมดนะไม่รู้ว่ารถอาจารย์ BBM เปล่าถึงก็มีที่จอดมันก็โบกจอดนะเดี๋ยวก็แฟนก็แปลกเนาะมันเป็นที่ดวงครับไม่ใช่คันอื่นจะมาจอดได้ขออาจารย์กับจอดได้จอดง่ายแล้วไปกินทานอาหารหรือว่าไปโรงแรมที่ไหนไปพักผ่อนนะก็หาที่พักง่ายนะไม่ยากบางทีไม่ต้องจอดหรอกก็มีที่พักมันเป็นที่ดวงครับดวงมันจะพาไปเองเพราะว่าคนที่เคยมาเปลี่ยนดวงทำอะไรเขาจะรู้ว่ามันเปลี่ยนจริงๆจะทำอะไรก็ง่ายหมดอยากกินอยากนอนอยากอะไรง่ายหมดอ่ะไม่มีอะไรติดขัดในส่วนของวันอังคารก็คือม้าพญาเลี้ยงม้าพญาเลี้ยงเนี่ยที่จริงต้องเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นข้าราชการมีโดฐาประดาศักดิ์แต่มันเสียตรงที่ว่ามีแฟนแล้วเจ้าชู้แล้วคนที่เกิดปีมะเมียวันอังคารเนี่ยไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้แต่ดวงต้องมีแฟนเจ้าชู้ทีนี้ถ้าเกิดอยากได้แฟนเป็นเจ้าชู้นี่หนูอยู่แก่เลยหาแฟนไม่ได้เลยยากเลยเพราะนั้นจะมีใครเข้ามาผู้ชายหล่อผู้ชายรวยมาก็เลิกหมดให้หล่อแค่ไหนรวยแค่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถ้ามีคิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงทั้งหมดนะผู้ชายเจ้าชู้นิดก็ไม่ได้แล้วเอาใจไม่เป็นก็ไม่ได้แล้วแล้วผู้ชายทุกคนรวยนะแต่นางไม่เอานะเพราะอะไรเพราะนาง มาพญาเลี้ยงก็เข้าใจนะนางชอบผู้ชายที่มีรถถามประสักรวยด้วยแล้วก็ไม่เจ้าชู้ทีนี้มันไม่ได้เลยความเจ้าชู้ทีนี้ถ้ายอมให้ผู้ชายเจ้าชู้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไอ้เขาเจ้าชู้ได้นู่นนี่นั่นแต่จริงเขาเจ้าชู้ไปเขาไม่มีไม่น้อยหรอกแต่บางคนชอบเจ้าชู้อย่างนั้นเองชอบคุยผู้หญิงมีเรื่องหญิงเยอะแยะจริงเขาไม่ได้เจ้าชู้แบบที่ไปอยู่กับมีลงมีน้อยไม่มีอย่างนั้นหรอกแต่เราทนไม่ได้ที่คนของเราจะไปกุ๊กกิ๊กสาวอะไรอย่างเงี้ยใครมันจะทนได้ล่ะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะนั้นเลยต้องอยู่โสดครับทีนี้คนที่เกิดมาพญาเลี้ยงมาเปลี่ยนดวงเยอะพอเปลี่ยนดวงแล้วเขาความรู้สึกเขาดีมันก็ทำให้ผู้ชายไม่เจ้าชู้อัตโนมัตินะพอเขาเป็นม้าเทวดาเลี้ยงผู้ชายไม่เจ้าชู้แล้วทำไมตอนหนูวันคามไม่เจ้าชู้จังก็เข้าใจพญาต้องเจ้าชู้พญาเลี้ยงกับพญามีแฟนคนเดียวที่ไหนใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปตามดวงอ่ะพอเขาเป็นวันจันทร์วันจันทร์ดีแฟนไม่เจ้าชู้ก็ใช้วันจันทร์ไปถ้าเกิดว่าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงต้องหนูต้องไปเปลี่ยนดวงไปวันอื่นอ่ะหนูก็ต้องย้ายเป็นมะเมียย้ายเป็นมะแมวันจันทร์แพทย์เศรษฐีเลี้ยงอย่างนี้ถ้าหนูไม่ใช่หรือได้ก็โดดไปโดดมาสองดวงก็ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เศรษฐีเลี้ยงม้าเทวดาเลี้ยงผู้ชายก็ไม่เจ้าชู้รวยแล้วไม่เจ้าชู้แต่ทีนี้ว่าพื้นฐานของผู้ชายนะที่เราจะย้ายเขาน่ะมันก็มีพื้นฐานด้วยที่บางครั้งมันไม่ได้เต็มร้อยมันต้องเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนประมาณอย่างนี้ของผู้ชายชีวิตคงจะดีตลอดวันต่อไปอันนี้น่าจะเจ้าชู้ของจริงแล้วมั้งม้าสาธารณะม้าสาธารณะคือเป็นผู้หญิงก็คือเหมือนกับงูสาธารณะ อยู่กับผู้ชายคนไหนไม่ค่อยได้ชอบผู้ชายรวยๆมีเงินซัพพอร์ตเยอะพอผู้ชายหมดเงินก็เลิกผู้ชายหมดเงินก็เลิกคราวนี้ผู้ชายที่จะเป็นแฟนม้าสาธารณะต้องคำนึงนะว่าแฟนเราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเขาเราเนี่ยเลี้ยงเขาไม่คนเดียวนะไม่ใช่เลี้ยงม้าสาธารณะแฟนเราพยาคนเดียวเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องส่งเรียนหมดเตรียมตัวเลยถ้าไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะม้าสาธารณะเนี่ยต้องช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนฝูงก็เยอะนะเขาเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินในการขอหนูถ้าเป็นผู้หญิงขอได้หมดอ่ะผู้ชายคนไหนครบให้เงินเขาหมดเขาเป็นคนสาธารณะใครก็ให้เขาเขาเป็นคนพูดจาเก่งคุยเก่งถ้าทำอาชีพเป็นซุกเซลแมนดี
ค้าขายดีข้าราชการก็ดีอันนี้ดีจริงมาสานะเนี่ยดีกว่าคนรอบข้างนะแต่ตัวเองก็ไม่ดีถ้านี่ใครเกิดว่านะถ้าไม่ย้ายตัวเองเนี่ยเตรียมตัวเถอะหาเงินมาเท่าไหร่คนอื่นไปหมดมีแฟนมีเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนเอาสามีไปกินนะบอกไว้ก่อนสามีอยู่คนฐานะถ้าเกิดเรามีเพื่อนปีมะเมียวันอะไรวันพุธใช่ไหมวันพุธต้องระวังเลยครับมีแฟนในแฟนหายเอาไปด้วยไม่ได้เลยมันเป็นคนสาธารณะผู้ชายชอบแต่อยู่กับผู้ชายไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นสังเกตว่าจะเยอะจนมาเปลี่ยนเยอะบางคนอายุ40ยังมีเลยครับมาเปลี่ยนปีแพทย์มาสาธารณะไม่มีแฟนครับมีแฟนเป็นฝรั่งก็เลิกบ่อยดังนั้นคนที่เกิดปีมะเมียวันพุธเนี่ยต้องเปลี่ยนดวงครับมีคิ้วเป็นยักษ์ยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้ชายอย่างนี้นะไม่ใช่คิ้วเทวดานะเพราะในใจของเขาน่ะอยากได้เงินจากคนอื่นเยอะแยะเอามาเก็บมาแล้วแต่เก็บไม่ได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรพ่อแม่พี่น้องแต่เขาได้บุญนะเขาบุญก็ได้บุญเยอะเขาถึงหาเงินไม่ตลอดเพราะเขาเป็นคนสานะเขาได้เงินมาเขาทำบุญทั้งหมดเขาถือว่าเขาเป็นคนที่มีบุญเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคิ้วมันเกินอายุ36มันไม่ทำงานใช่ไหมหาเงินไม่ได้หาเงินแบบยักษ์ไม่ได้แล้วคนฐานะมันหมดสภาพเหมือนเก้าอี้อ่ะเขาก็เอาไปทิ้งทีนี้มันก็มีใครให้เงินตัวเองก็จะลำบากเพราะว่ามันใช้งานแค่อายุ36อายุอ่ะคิ้วอ่ะพอคิ้วหมดอำนาจก็ถ้าไม่มาสักก็ไม่มาเปลี่ยนแปลงทีนี้ตอนไปสักเนี่ยมันไม่สักเป็นเทวดาไปสักเป็นยักษ์อีกเพราะพื้นฐานมันเป็นยักษ์ใช่ไหมโอ้ทีนี้เป็นเมียน้อยเขาอีกต้องระวังเลยเป็นเมียหลวงไม่ได้แล้วเป็นเมียน้อยขอตังค์อีกเพลียมันก็เปลี่ยนชีวิตเคยเป็นแฟนคนเดียวแล้วขอผู้ชายคนนี้มาเป็นเมียน้อยขอตังค์อีกประเทศคนที่เกิดมาพูดว่าย้ายดวงเยอะมากแล้วหนูเป็นเมียน้อยก็จะไม่ใช่ทำไมหนูคนที่ห้างั้นเราเลี่ยงข้ามวันพูดไปเลยละกันพฤหัสเลยละกันมาพระโพธิสัตว์อันนี้ใจบุญสุนทานมีแฟนจะทำให้แฟนอายุสั้นนะแฟนถ้าแฟนรวยนะแต่อันตรานปวดหัวนี่ถ้าแฟนรวยต้องรู้เลยว่าถ้าแฟนรวยเนี่ยต้องย้ายดวงแฟนเลยถ้าให้แฟนอายุสั้นแล้วสิ้นสมบัติให้เราแล้วสมบัติที่เราได้มาจะทำบุญส่วนใหญ่มาพระโพธิสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพราะว่าแฟนเนี่ยมีบุญกุศลมีบารมีเยอะพอให้เงินเราเยอะๆเนี่ยด้วยบุญของเขาที่ให้เราเหมือนก็เขาทำบุญกับเราเขาจะยังให้ทำบุญกับพระโพธิสัตว์พอได้บุญมากเขาเลยหมดบุญทำให้อายุสั้นหลายคนที่เป็นม้าพระโพธิสัตว์อายุสั้นอย่างแฟนของผู้จัดการที่ทายการติกรที่เซ็นทันเหมือนกันม้าโพธิสัตว์ก็เสียชีวิตอายุ40เองทิ้งอพาร์ตเมนต์อะไรแย่ๆเลยนะแล้วก็เก็บค่าเช่าไม่ได้นะเขาอยู่ฟรี40ห้องก็จ่าย20ห้องเหลือไม่จ่ายติดมั่งไปเก็บไม่ได้มั่งเอาใจมาเปลี่ยนดวงก็เก็บได้หมดเห็นป่ะมันเป็นปีที่ดวงที่ว่าสมบัติได้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้เงินอย่างที่เราคิดอ่ะเพราะว่ามันเป็นของพระโพธิสัตว์ให้มาเราเลยต้องทำบุญช่วยเหลือคนอื่นคนนู้นนี้เพราะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียมันพระหัตถ์สมัยใหญ่แล้วเปลี่ยนดวงหมดเพราะว่าถ้าไม่ทำบุญก็จะป่วยต้องทำบุญตลอดเวลาเงินได้จากสามีมาก็ได้มาทำบุญไปได้มาทำบุญไปเก็บตังค์ไม่ได้แต่มันมีผลที่ทำบุญมากๆเนี่ยทำให้แฟนอายุสั้นเออแปลกดีเหรอถ้าคิดแล้วดูแล้วคนที่เกิดปีมะเมียถ้ารวยเนี่ยนะถ้าอายุสมมติไม่เกิน50ส่วนใหญ่54เต็มที่เลยปอทฤษฎีนี้ปีมะแม่นะอ้าวเหรอปีมะแม่ปีมะแม่นี่นะรวยไม่ได้ อ่ะวันศุกร์มากัมพรามากัมพานี่ก็คือ1กัมพาเงินทองพาพ่อแม่ฉะนั้นคนที่เกิดดวงลักษณะเนี้ยจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ยายเอาไปเลี้ยงย่าไปเลี้ยงหรือก็ยกให้เป็นลูกของคนอื่นแก้เคสลักษณะเนี้ยเพราะเราเลี้ยงถ้าใครมีลูกวันอย่างเงี้ยจะงอแงพอเรียนหนังสือก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไปอยู่เรียนประจำนะเป็นอย่างนั้นพอมีแฟนก็อยู่กับใครได้ไม่นานเพราะนั้นพอมีเงินมีทองจะให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าตัวเองเหมือนคนเองไม่มีเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากมีคนคบเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนกำพร้าทำให้มีคนเข้ามาหาเราเยอะแยะเพื่อฝังผลประโยชน์อย่างเดียวเลยแต่ไม่มีใครจริงใจอยากมีแฟนรวยไม่ได้นะไม่ค่อยได้แฟนรวยเลยมากัมพาเนี่ยได้แฟนที่ไม่รวยแล้วก็เราต้องหาเงินให้เขาใช้แล้วมากัมพาหาเงินเก่งหาเงินเก่งแต่ไม่เคยเหลือให้คนอื่นหมดเนี่ยมากัมพาดวงชะตาของคนที่เกิดเป็นมากัมพาเนี่ยบางครั้งมาตอนมาทำดวงกับอาจารย์เนี่ยมีไฟดับมีไฟตกจะมีเหตุเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีไฟดับไฟตก
เนี่ยไปสอบครูสอบครูไม่รู้สอบได้เปล่านะมาทำดวงตาทำคิ้วยังไม่แจ้งผลสอบครูไฟดับไฟตก2ชั่วโมงกว่าไฟมาไฟตกสักคิ้วไม่ได้ทำผู้หญิงเนี่ยมากับพระแล้วเข้าวาแฟนเนี่ยแฟนไก่พนันบ่อนเถื่อนปีละกาวันจันทร์โอ้เข้ากันเลยงานนี้สนุกสนานเลยไฟตกเลยเนี่ยคือถ้าคนดวงไม่ดีมาที่บ้านเมื่อไหร่จะมีปัญหาเรื่องไฟตกอะไรตกบางทีปลาคาบตายหมดบ่อมันบางทีไปเจองูพิษเนี่ยปลาคาบตายหมดบ่อไปดูเสือตกเหวเนี่ยปั๊มน้ำดีๆก็พังครับจะหันลมหมุนก็พังได้เป็นเหตุอะไรบ่อยๆบ่อปลาคาบนี้ก็ถมละตั้งศาลหลวงปู่แทนละปลาคาบตายบ่อใช่บ่อยมาก ไม่ได้ไปหนองคายย้ายเสือตกเหวย้ายงูตกเหวย้ายแพะอัปมงคลเข้ามาจากอังกฤษบินมาลงหนองคายมาลงอุดรก็ทำคิวบ้านก็อยู่หนองคายหนูเจออย่างนี้เลยขับรถอัมพาตมาถึงพัทไทล้อแม็กแตกเลยตึกเก็บตกตะพานนะเข้าโค้งก็ดีย้ายเสือตกเหวเนี่ยมันเป็นเหตุเลยพอดีแบบว่าดวงดีมันเข้าโค้งวิ่งไม่เร็วพอเข้าโค้งปึ๊กเรียกว่าจอดหน้าฟาร์มไก่นอนรอรถสไลด์มาลากเลยเนี่ยคือเราย้ายดวงเราจะเจออย่างเงี้ยขนาดล้อมผ่าที่ยิงไม่น่าล้อแม็กแตกมันเป็นได้แตกได้เป็นทุกดวงนะน่ากลัวน่ากลัววันเสาร์ดีกว่าม้ากระจอกเปลี้ย คืออะไรม้ากระจอกเปลี้ยเสียขาเนี่ยปกติแล้วจะเป็นคนลื่นง่ายล้มง่ายถ้าเป็นเด็กนี่ล้มตลอดเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะนั้นหาเงินหาทองมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เงินเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายยิ่งหมดสิทธิ์ที่จะมีตังค์เลยรวยยากเลยนอกจากว่าดวงไม่ใช่วันเสาร์จริงๆไปวันจันทร์อย่างเงี้ยแต่เราไปดูดวงคิดว่าวันเสาร์จริงไม่ใช่อาจจะเกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยเพราะในการดูดวงเนี่ยถึงวันเราเกิดได้เป๊ะก็จริงแต่ต้องมาดูว่าชีวิตจริงเราใส่แบบไหนเรามาเช็คดูแต่ละวันใกล้เคียงกันเราจะรู้ว่าจริงเราเกิดวันไหนการทำดวงของอาจารย์บางทีเขาปั้นบนสวรรค์ตั้งแต่วันอาทิตย์ก็มีหรือปั้นตั้งแต่วันศุกร์โยนวันเสาร์ปั้นวันเสาร์โยนวันจันทร์ก็มีเราถือว่าเกิดแต่วันเสาร์ละบางทีบางคนดวงเนี่ยเกิดแต่ในท้องเลยนะตั้งท้องปุ๊บเนี่ยถือว่าเกิดก็มีมันมี2ชนิดนะบางคนอุ้มท้องคือดวงจิตนี่มาเกิดเลยมาเกิดอยู่ในท้องเลยแต่อีกแบบนึงก็คือตอนสว่างที่มีผีพุ่งใต้วิญญาณมาเกิดตอนใกล้คลอดมี2แบบคนที่มาเกิดตอนใกล้คลอดน่ะมีบุญมากที่สุดที่ดาวตกอ่ะดาวตกเราเด็กเอาแว่นบุญสูงแต่ทีนี้เด็กที่ตั้งท้องเนี่ยนะในท้องเนี่ยเขาจะนั่งสมาธิเข้าฌานอยู่ในท้องถ้าเด็กนะบุญบารมีไม่พอคลอดก่อนครับกำหนดครับคันเป็นพิษครับไม่สามารถเป็นเพียนแล้วเกิดออกมาแบบมีบุญได้ต้องผ่าออกอะไรออกนั่นคือเด็กที่บุญไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่มีบุญเยอะเขาเป็นเพียนอยู่บนสวรรค์หนูพอถึงเวลาเกิดเขาก็ลงมาเกิดพ่อแม่ปลอดภัยครับอย่างเงี้ยคลอดง่ายเข้าใจเพราะนั้นอาจารย์สังเกตว่าอาจารย์จะดูลูกศิษย์เนี่ยตั้งท้องปุ๊บอาจารย์จะดูว่าตอนนี้หนูเกิดปีอะไรวันอะไรเด็กในท้องนักษัตริย์อะไรถ้าเกิดแม่เป็นมนุษย์ใช่ไหมเกิดหนูปีถ่อเงี้ยปีนี้ปีจอเนี่ยคลอดลูกตั้งท้องปีจอเนี่ยลูกใครเป็นยักษ์ครับอ๋อเข้าใจละเป็นยักษ์ใช่ไหมต้องย้ายให้เป็นเทวดาครับงั้นมนุษย์อ้อมอุ้มท้องยักษ์อยู่ในท้องใช่ไหมคลอดยากครับมีปัญหาอันนี้อาจารย์ก็ต้องหนูต้องย้ายนะเด็กในท้องเนี่ยผมไม่ใช่เป็นยักษ์เพราะว่าปีนี้ปีจอเราก็ย้ายเด็กพอย้ายเด็กปุ๊บเด็กก็จะคลอดง่ายชีวิตที่เกิดมาก็จะดีนี่เราทำล่วงหน้าเลยทำล่วงหน้าเลยเพราะว่าดวงของแม่กับของลูกในท้องไม่ตรงกันถ้าเกิดว่าปีจอแม่ปีขานไม่ต้องครับปล่อยให้มันคลอดก่อนปล่อยเขาคลอดก่อนแล้วค่อยทำดวงยักษ์อุ้มท้องยักษ์ไม่เป็นไรอ๋อเข้าใจละเข้าใจนะเข้าใจละแม่ยักษ์ลูกยักษ์ใช่ไหมคลอดง่ายแต่ถ้าแม่ยักษ์ลูกเป็นคนเรียบร้อยลูกเกิดมาตัวเล็กเลยแม่กินแล้วถ้าแม่ยักษ์ลูกเป็นเทวดาเกิดมาไม่สมบูรณ์แม่ยักษ์ลูกเทวดาลบกันครับแพ้ท้องตลอดครับอาจารย์ แต่ว่าที่เขาชอบพูดกันว่าอะไรนะ เหมือนเด็กจะมาเกิดอ่ะเขามีบุญระดับไหนเขาก็จะมาเกิดกับ
กับครอบครัวที่บุญเท่ากันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแม่ยักษ์ลูกจะเป็นเทวดาได้ด้วยหรอแบบแม่ยักษ์ลูกเป็นเทวดาได้ไหมมีมาจากพ่อหรือมีสายเลือดพ่อแม่ที่มีความเป็นเทวดาแต่ว่าแต่คือแต่ถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ราบรื่นไม่ราบรื่นไม่ราบรื่นลูกเกิดมาถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราปีลากาแฟนเราปีวอกลากายักษ์กับลากานะยักษ์ทั้งคู่ยักษ์ผู้ชายลูกเกิดมาปีกุลลูกไปอยู่ที่อื่นครับเพราะกุลเป็นอะไรนะกุลเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อยู่กับยักษ์สองตนไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็จะรักลูกปีกุลมากแล้วก็แย่งกันครับทะเลาะกันเอาไปให้ยายเลี้ยงใช่ไหมสังเกตหลายๆคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอ้แม่เป็นเถาะนะพ่อเป็นมะเสงลูกเกิดมาเป็นยักษ์ไอ้ยักษ์ก็ไม่อยู่กับมนุษย์อีกไปอีกอยู่กับยายใช่ป่ะอ๋อเข้าใจอาจารย์ถ้านี่มีลูก3คนนะพ่อมะเสงแม่เถาะลูกเป็นยักษ์อยู่ลูกมะเสงเถาะลูกเป็นกุลอยู่ลูกเกิดมาคนเป็นขานกลับไปอยู่กับยายไม่เอาคนปีขานไปยายปีจอปีขานมาชอบเลยยกสมบัติให้หลานอย่างเงี้ยดูสมบัติเป็นใครสมบัตินี่เป็นของปีขานทำไมล่ะอ๋อยายปีจอทำไมปีกุลไม่ได้ลูกสาวอ๋อมันอยู่กับยายมันไม่ได้สมบัติยายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์นึกทายแม่นไงโอ้อาจารย์ทายอย่างนี้แม่นนะรู้ไม่หรอกรู้เลยว่าคนเป็นยักษ์ต้องอยู่กับยายที่เป็นยักษ์แน่นอนเพราะงั้นแม่เกิดเปียกแม่ปีจอลูกขานไปอยู่เห็นป่ะแล้วครอบครัวนี้ไม่เลิกกันนะถ้าเกิดเอาจอมาอยู่นี่พ่อแม่เลิกกันนะทะเลาะเลยแล้วไอ้ปีขานทำร้ายปีกุลเลยกินหมูเลยเสือเนี่ยเข้าใจนะทำให้ปีกุลป่วยครับเข้าใจนี่ให้เขาเรียกมันยังพอจะเหลือเวลาอยู่อาจารย์แถมปีอะไรนะปีแพะเลยดีกว่าแม่มาแม่เอาวันอาทิตย์เลยแพะกลางตลาดโลดแพะกลางตลาดนี่ก็คือค้าขายเก่งขยันขันแข็งกันมาหากินมีการเปลี่ยนแปลงง่ายถ้าเราเคยขายอะไรอยู่ก็เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นมาขายอีกชีวิตเราก็ดีก็จะรวยง่ายเพราะปีมะแม่แพะกลางตลาดเนี่ยหนึ่งในช่วงนี้มีแฟนเยอะปีมะแม่เนี่ยมีแฟนเยอะหนึ่งมีแฟนเยอะทีนี้ทำธุรกิจอะไรก็ดีหมดแต่มันมีปัญหาที่ว่าคู่ครองเนี่ยไม่ได้ดั่งใจมีแต่คนมาชอบแฟนเราถ้าเป็นผู้หญิงปีมะแมวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนดวงเข้าวันจันทร์เพราะว่าทำให้เขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยเจ้าชู้มีผู้หญิงมาชอบเยอะแล้วตัวเขาเองก็มีผู้ชายมาชอบเยอะนะแล้วก็ทะเลาะกับแฟนเรื่องหึงหวงเนี่ยหนูถ้าหนูเป็นคนที่อยู่กลางตลาดเนี่ยใครก็อยากไปหาใช่ไหมไปจ้อแจ๊ะไปคุยไปแซวขายขนมหวานสวยๆบรอยไข่หวานเนี่ยผู้ชายเต็มเลยแล้วผู้หญิงไม่ขายผู้ชายไปขายใช่ไหมก็เหมือนกันเพราะดวงมันคล้ายๆกันเพราะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะนั้นเรื่องเงินไม่มีปัญหาหาเงินได้ปัญหาเรื่องความรักเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะความรักกับเรื่องใหญ่เป็นเงินอีก บางดวงเนี่ยความรักไม่ค่อยสนใจเอาเงินอย่างเดียวแต่ถ้าปีมะแมวันอาทิตย์เนี่ยความรักนี่ไม่ได้เลยเพราะนั้นคนปีมะแมวันอาทิตย์กลายเป็นดี้เป็นทอมเยอะเพราะมีปัญหาเรื่องผู้ชายแล้วสุดท้ายเปลี่ยนแนวไปชอบผู้ชายด้วยกันชอบผู้หญิงด้วยกันเข้าใจป่ะแล้วเกิดปีแม่วันอาทิตย์เนี่ยเป็นดี้เยอะมากที่มีแฟนเป็นทอมไม่รู้อ่ะมาแม่เหรอรู้จักใครนึกไม่ออกอาจารย์อ้าวข้ามไปก่อนวันจันทร์แพ้เศรษฐีเลี้ยงอันนี้ถือว่าดีเลยมีคิวเป็นเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายเลยนะแฟนถ้าไม่รวยจริงนะครับแป๊บเดียวจนเลยนะครับเขาจะขอเงินเก่งมากใช้เงินเก่งมากถ้าแฟนดวงชะตาดีได้แพทย์เศรษฐีเลี้ยงผู้ชายจนๆทำให้รวยได้ครับถ้าดวงไม่ตรงกันนะมันจะทำให้ผู้ชายคนนั้นจนแล้วก็เลิกเพื่อให้เขาไปหาคนใหม่ที่เป็นคู่เขาจริงๆหรือใครแกล้งทำเป็นคนรวยมาชอบเขาเนี่ยไม่รวยจริงอ่ะเรียบร้อยแต่ถ้ารวยจริงรวยต่อครับรวยเพิ่มครับนะหรือว่าถ้าไม่รวยไปคบผู้หญิงดวงอย่างนี้นะรวยได้ทำให้ผู้ชายรวยได้แต่ต้องเป็นดวงที่คู่กันต้องเป็นมะโรงวันเสาร์รวยได้เลยครับแต่ต้องไปหาอย่างนั้นนะถ้าไม่มาแก้นะถ้าไม่ใช่มาลงวันเสาร์หรือมาลงนิดหมดสิทธิ์รวยครับสำหรับแพทย์เศรษฐีเลี้ยงใช่เพราะว่าเขาจะเป็นคนใช้เงินจากผู้ชายแล้วทำให้ผู้ชายรวยแต่แพทย์เศรษฐีเลี้ยงถ้าไม่ขอเงินแฟนจะจนงงอาจารย์ใช้เงินจากผู้ชายทำให้ผู้ชายรวยใช่ทำให้ผู้ชายหาเงินเก่งแต่ก็ขอเท่าไหร่ไม่จนเฮ้อดีจริงเออดีผู้หญิงที่ชอบดวงอย่างนี้ไงเพราะให้เท่าไหร่ยิ่งรวย
ก็ยิ่งให้ก็เศรษฐีเลี้ยงให้ทุกพักก็เป็นเศรษฐียิ่งให้ยิ่งเป็นเศรษฐีแต่มันมีคนดวงแบบนี้จริงๆนะมีมีมีเยอะเยอะมีนะอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ก็ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะเราจะกลัวทำไมเรื่องให้ใช่ไหมโอ้ใจมันหนุนดวงครับเห็นไหมผู้หญิงไฮโซทั้งหลายที่ใส่แหวนเพชรแพรวอ่ะไม่ได้ทำงานอะไรครับบางทีแฟนให้ตังค์อย่างเดียวรวยยิ่งให้ยิ่งรวยแม่เราอย่างนั้นบ้างจังแต่มันจะมีกี่คนละหนูที่มันเกิดตรงเป้งเนี้ยแล้วเกิดไอ้ผู้หญิงมาแม่วันจันทร์ผู้ชายมาลงวันเสาร์ก็ต้องเปลี่ยนเอาครับแต่มันมีนะมีอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาถึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนนี่ดีอยู่แล้วก็บอกก็อยากมาดูขำๆว่าผมต้องย้ายไหมประมาณนี้บอกไม่ต้องย้ายแต่คนที่มาด้วยต้องย้ายปรากฏว่าไอ้คนนั้นขอเงินก็บอกมึงมีสามีรวยขอตังค์มันบางทีมันก็มีสองแบบนะอาจารย์บางทียิ่งขอยิ่งจนยิ่งขอยิ่งรวยมีสองแบบยิ่งขอยิ่งจนก็คือม้าคนเลี้ยงอ่ะยิ่งขอยิ่งจนอ๋อหรอเอาละว่านักขันแพ้ตาบอดอ่ะโอ้อันนี้น่ากลัวนะคนแพ้ตาบอดเนี่ยจะบีบคนสองดวงจริงๆอาจารย์แพ้ตาบอดนี่คือ เราไม่ได้มันไม่ได้เฉพาะคือศพใช่ปะคือคนที่เกิดปีแพ้วันอังคารก็จะมันคล้ายๆกันหมดแต่ราศีพฤษภมันก็จะต่างกันราศีมังกรจะต่างกันถ้าเกิดราศีพฤษภเนี่ยแพ้ตาบอดเนี่ยนะถ้าเราเคยเดินทางนะเดินทางกลางคืนคนอย่างเดินทางกลางวันต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะเคยใส่รองเท้าส้นสูงต้องมาใส่ส้นเตี้ยมั่งเฉพาะปีนี้นะเพราะพืชส่งเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงงั้นคุณจะล้มได้เพราะคุณตาบอดอยู่ขาอาจจะเสียได้หรือเคยทำธุรกิจที่เป็นเทาเลิกเลยคุกอาจจะมาได้นะบางคนเนี่ยไปเมืองนอกเลยไหม อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าแพ้ตาบอดเนี่ยมันมีคนสองดวงมันจะเป็นวันพุธกับวันอังคารบางคนจะใช้ดูดวงเป็นวันพุธส่วนใหญ่เขาจะเกิดประมาณที่หนึ่งที่สองส่วนใหญ่จะเกิดอย่างนี้คนที่เกิดวันอังคารจริงๆแล้วจะเกิดที่หนึ่งที่สองของเช้าวันพุธพอดูดวงจะว่าตัวเองไม่ยอมเป็นแพ้ตาบอดไปดูดวงก็บอกวันพุธตลอดแต่มันคือวันอังคารใช่วันอังคารแต่จะโกหกอ่ะโกหกว่าวันพุธแต่ไม่บอกตีเท่าไหร่หมอก็ถามว่าเช้าเพราะถ้าดูว่าแพ้ตาบอดรู้สึกว่าไม่ดีอ่ะแต่อาจารย์ดูอ๋อนี่หนูเนี่ยหนูตอนนี้หนูใช้สองดวงอยู่นะประชาชนหนูวันพุธแต่ดวงจริงหนูวันอังคารใช่ไหมเดี๋ยวพอหนูสี่ห้าหนูก็จะจน จริงเหรออาจารย์ก็ลองดูบางคนรอถึงสี่ห้าจนจริงๆก็ต้องมาแก้แต่คนที่เขาเชื่อเขาไม่รอเขาแก้เลยเขารู้ว่าจริงๆใจเขารู้ว่าเขาวันอังคารการดูดวงเขาดูกันหกโมงเช้าห้านาทีถึงจะเป็นวันพุธนะยังไม่ห้าหกโมงยังไม่ห้านาทียังเป็นวันอังคารอยู่อืมไอ้ยะเวลาดูดวงเราไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราทำปฏิทินเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเกินสิบนาทีปุ๊บมันเป็นวันอีกวันเลยนะมันกลายเป็นวันพุธเลยนะตอนทำดวงเนี่ยเอ๊ะมันเกิน5นาทีปุ๊บกลายเป็นมันไม่วันจันทร์นะอ๋อเหรออ่าถ้าตามเวลา 6:55 เนี่ยเป็นวันจันทร์อยู่ถึงมันข้ามไปเวลาไปวันพุธก็จริงตารางเวลาจะขึ้นเป็นวันจันทร์อยู่พอเลยไป5นาทีวันพุธเลยตำรามันเขียนทำอย่างนั้นทำไว้อย่างนั้นเลยปฏิทินอ่ะอาจารย์เป็นคนเขียนดวงอ่ะแล้วเวลาปุ๊บแค่นี้มันลัคนาเนี่ยลัคนาเนี่ยห่างกันแค่นาทีลัคนาก็เปลี่ยนแล้วนะอืมใช่มันเป็นปุ๊บ5นาทีเพราะฉะนั้นตารางเวลาเนี่ยบางทีดวงเดียวกันลัคนาไม่เวลาเกิดไม่เท่ากันหรอกอาจารย์ทำน่ะห่างกัน5นาที10นาทีเนี่ยดวงก็เปลี่ยนอีกแบบแล้วนะจริงไม่ใช่ว่าเป๊ะหรอกไม่ใช่ว่าเอ๊ะอาจารย์ปีเดียวกันดวงเหมือนกันไม่ใช่มันห่าง5นาที5นาที10นาที20นาทีเนี่ยต่างกันเลยตัวเลขนี่ก็ต่างกันละเพราะนั้นหวยเนี่ยถ้ามันเพี้ยนแต้มเดียวก็ไม่ถูกแล้วใช่ป่ะใช่เรื่องหวยเนี่ยวันพุธแพะราชครูเลี้ยงอันนี้ฉลาดเรียนเก่งมีความรู้สูงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ความฉลาดในการหาเงินนะอันนี้ก็ต้องระวังอย่าหาเงินอะไรเป็นเทาเพราะพฤษภเนี่ยถ้าเราทำอะไรเป็นเทาต้องหยุดเลยในปีนี้นะค่ะเพราะว่าจะมีปัญหาต้องเปลี่ยนแปลงทำอะไรเป็นขาวต้องขยันทำบุญถ้าไม่เคยทำบุญต้องทำบุญให้หนักเลยหรือมีแฟนที่เจ้าชู้นะเคยบ่นเคยทะเลาะหยุดเลยนะครับเพราะว่าพฤษภเนี่ยต้องมีแฟนหืดกามฮะต้องหืดหน่อยอย่าไปทะเลาะกับมันอย่ามันไปหืดกามนอกบ้านเออที่อาจารย์บอกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราต้องฉลาดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเป็นคนหืดกามซะเองเพราะฉะนั้นแฟนจะไม่นอกใจเลยมันเป็นราชครูเนี่ยมันไม่นอนกับสามีต้องเข้าใจนะแต่พฤษภเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวเองแต่ตัวเองจะเปลี่ยนได้จะไม่อายไม่ขืนเพราะนั้นความรักจะดีการเงินจะดีแฟนจะให้เงินให้ทองใช้ความฉลาดให้เราโรแมนติกกับแฟนแฟนจะให้เงินให้ทองง่ายเนี่ยถ้าดูดวงกับอาจารย์แล้วมันจะต่างกับหมออื่นเพราะอาจารย์เป็นคนแก้ดวงอาจารย์จะดูลึกแล้วศึกษากับคนตัวเป็นเพราะนั้น
ตอนอาจารย์เป็นช่างทำผมเนี่ย30กว่าปีเนี่ยอาจารย์อยู่กับคนมาตลอดน่ะเป็นแสนล้านคนเพราะฉะนั้นอาจารย์เจอทุกวันเจอแล้วก็ดูกันสนุกคุยกันอย่างเงี้ยดูดวงเลยสนุกเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าเราดูไปทำเพื่ออะไรหรอกเราดูเพื่อศึกษาเก็บสถิติจนเรารู้ว่าอ๋องี้อาจารย์ทายคิ้วทายอะไรถึงแม่นไงเพราะมันจำนวนคนเยอะคิ้วอย่างนี้มาเยอะลายมืออย่างนี้มาเยอะพรหมชาติแบบนี้เยอะเราเลยรู้ว่าเออคนชาติอยู่อย่างนี้อยู่กันไม่ได้อย่างนี้อยู่กันได้เราฟันธงว่าอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปดูแบบดวงดาวแบบหมอดูทั่วไปเราดูแบบคิ้วจริงๆเลยเราดูจากคิ้วเลยว่าคนคิ้วแบบนี้คิ้วเป็นเหมือนทุกคนเพราะฉะนั้นคนถ้าเข้าแถวเอาคิ้วมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่หนีกันหนูมันใกล้เคียงกันหมดแต่ใครจะดูเป็นไม่เป็นแค่นั้นเองพอดูปุ๊บดูงี้อ๋อรู้นี่คิ้วเป็นงี้คิ้วมันผสมแบบไหนแบบไหนเรารู้เลยว่าดวงชะตาจะเดินไปไงคิ้วยากไปมนุษย์ไปเทวดาหาเงินแบบยากเก็บมนุษย์ได้สมบัติพ่อแม่มาแบบเทวดาแต่แท้จริงไม่มีสมบัติอะไรพ่อแม่ให้มาจนสุดท้ายที่มีคำว่าเทวดาคือสมบัติพ่อแม่ให้หาเงินหาทองมาจนถึง40ไม่เคยมีเงินเหลือพ่อแม่ยกที่มาให้โอ้เป็นเทวดาจริงก็หางคิ้วเทวดาเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีหางคิ้วเทวดารวยได้ครับรวยตอนแก่ได้สุดท้ายอ่ะจะได้สมบัติมาค่ะเห็นไหมเนี่ยคือถ้ามีอะไรเป็นเทวดาสักนิดเดียวก็ดีถ้าเรามีมือเป็นเทวดาเนี่ยมีเล็บเทวดาหนูถ่ายมือเนี่ยทาสีทาเล็บเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปขายเนี่ยรวยแล้วครับอ๋อถ้าเกิดเรามีปากเทวดาเนี่ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องปิดหน้าหมดเลยเอาแต่ปากทาลิปสติกก็รวยแล้วจริงป่ะเออจริงถ้ามีเสียงเทวดาอย่างวีวีเสียงเทวดาเป็นพิธีกรเนี่ยเป็นพิธีกรเนี่ยก็รวยแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกฉันหนูไม่สวยใช่ไหมแค่กระนั่งพูดเนี่ยอะหรือว่าคนภาคหนังเก่งๆอะเสียงดีอะใช่ไม่ต้องเห็นหน้าด้วยโอ้ยตัวจริงอ้วนครับโอ้โหตัวจริงเนี่ยไม่ได้เลยเห็นแต่เสียงก็พอแล้วเนาะจัดรายการวิทยุรวยครับเสียงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรถ้าอยากแล้วแต่ให้มันมีเทวดาวิวิมีผมเป็นเทวดาเนี่ยผมก็สวยใช่ป่ะมีตาเป็นเทวดาวิวิถือว่าเป็นเทวดาทั้งหมดแต่ผมเป็นแค่เดิมเป็นยักษ์เนี่ยขัดกันอันนี้ยายเราโอเคป่ะเออผิวพรรณพองหน้าเด้งหน้าบวมไม่แพ้ยาก็มันไม่ยอมไงมันต่อต้านไงร่างกายข้างในเป็นยักษ์ไงเพราะเราจะเป็นเทวดามากๆมันก็ต่อต้านอ่ะโอเคก็ใช่ไหมหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขาไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมขาเดี๋ยวก็จนกว่าจะพบกันใหม่ครับว่าช่วงนี้อาจารย์วันจันทร์งานยันเยอะต้องระบายลูกศิษย์ก่อนนะแล้วโอกาสหน้าก็ได้พบกันอีกระหว่างนี้ก็ดูรายการอื่นๆทางช่องชนะ8 Thailand ไปพลางๆก่อนนะจ๊ะเอางี้วันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ